สวัสดีคค่ะ่ะนี่คือรายการ Money Talk นะคะรายการสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราอยากจะเอาบริษัทที่เราเคยคุยนะคะแต่ว่ามีพัฒนาการใหม่ๆเนี่ยมาอัปเดตกันให้ฟังนะคะหลังจากที่บริษัทประกาศงบไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มันจะดีขึ้นหรือว่าจะมีพัฒนาการอะไรใหม่ๆเนี่ยวันนี้เราก็เรียนเชิญทางด้านท่านผู้บริหารนะคะมาเพื่อที่จะอัปเดตแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะคะเพราะว่าเป็นบริษัทหนึ่งเหมือนกันที่ถูกเรียกร้องมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะบริษัทนั้นก็คือบริษัทคามาจำกัดมหาชนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพงษ์วิวัฒน์ธีคะคิริกุลนะคะท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและรังสรรค์ผลิตภัณฑ์นะคะค่ะคุณพงษ์วิวัฒน์ธีคะคิริกุลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสสววััสสดีดีทุคกท่่าะนที่นี่ครับผมค่ะครับเผอิญว่าทางครอบครัวของคุณพงษ์วิวัฒน์หรือว่าทางผู้บริหารนะคะจะมีคชรืั่อบคล้ายๆกันที่จะทําให้เรางงๆกันเล็กสับน้สอยนใชน่ะไคหมะฮตั้ะงแต่มีได้แต่คุณวิวัฒน์คุณพงษ์วิวัฒน์จนกระทั่งมาถึงคุณพงษ์วิวัฒน์นะคคะรับผมก็เลยทําให้เราครับรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้เราต้องตั้งสตินิดนึงว่ากำลังคุยอยู่กับครับท่านไหนนะคะเพราะว่าทั้งสามท่านก็เป็นผู้บริหารของบริษัทแล้วก็เป็คนรผัู้บบริหารระดับสูงนะคะครับผลประกอบการของบริษัทเราเคยคุยกันไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้ประมาณสักปลายไตรมาสสองนะคะครับผลประกอบการของบริษัทก็ดีขึ้นมาตลอดนะคะหลังจากที่ต้องเรียกว่าเราผ่านพ้นโควิดมาเราเริ่มเรียกว่าถอดหน้ากากเราเริ่มปะแป้งแต่งหน้ากันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเริ่มออกไปนอกบ้านได้แล้วแล้วผลประกอบการของบริษัทก็ดูเหมือนว่ามันก็จะพลิกอัพขึ้นมาเป็นลำดับนะคะใช่ครับอยากรบกวนทางคุณพงษ์ว่าช่วยอัปเดตให้เรานิดนึงได้ไหมคะว่าผลประกอบการในไตรมาส3เนี่ยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครับก็Q3 ที่เราปิดไปฮะน่าจะประมาณ8,800ล้านครับผมก็ตามเป้าที่เราตั้งไว้เลยครับผมที่ครั้งที่เราได้คุยกันว่าเอ๊ะแบบเรายอดเราเหมือนกับว่าจะได้ตามเป้าไหมอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าน่าจะตามเป้าแน่นอนก็ได้ตามเป้าจริงๆครับก็คือประมาณ1,800ล้านครับผมแล้วก็ตั้งเป้าสิ้นปีน่าจะได้สัก2,000ล้านนะฮะถ้าไม่ผิดคาดนะฮะน่าจะได้สัก2,000ล้านปิดปีอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามทําให้ได้ฮะพยายามทําให้ได้นะครับเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยเหมือนกับว่าอย่างที่ทราบกันว่าเหมือนกับคนเริ่มแบบเขาเรียกว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลายคนเริ่มกลับมาแต่งหน้าบางคนก็แบบมีแบบไม่ถอดหน้ากากบ้างทำให้เหมือนกับว่ายอดขายตัวเมคอัพเองฮะก็เติบโตต่อเนื่องตลาดเริ่มเขาเรียกฟื้นกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราเหมือนกับว่ายอดที่เคยหลักๆที่เป็นตัวของคัลเลอร์เมคอัพของเราก็เติบโตขึ้นมาในขณะที่เราเคยโบสกินแคร์มาก่อนที่ช่วงที่ยอดเมคอัพตกทําให้สกินแคร์เราก็ยังพยุงอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเป็นไซน์ที่ดีที่เราเหมือนแบบให้ตลาดเรากลับคืนมานานแล้วก็ยอดขายเราทําได้ตามเป้าคือเหมือนแบบมันโกรธอย่างเงี้ยครับผมครับค่ะแล้วช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเราก็ยังใส่หน้ากากกันอยู่นะคะแต่พอมาครถัึบงไตรมาสที่4แล้วเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นตามความสมัครใจนะคะแต่ว่ใาช่เราครก็ับยังมีวินัยกันอยู่พอสมควรใชน่ะคะครับอันนี้ค่ะบริษัทมีอะไรที่เขาเรียกว่ากลยุทธ์อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมไหมคะจริงๆตั้งแต่ที่ทางรัฐบาลประกาศนะว่าสามารถใส่ไม่ใส่หน้ากากในที่สาธารณะได้ฮะจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นมายอดก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็แต่ในขณะเวลาเดียวกันเราก็ยังมี product สำหรับสินค้าที่เขาเรียกว่าใส่หน้ากากนะฮะแต่ว่ายังสามารถแต่งหน้าได้อยู่เนี่ยครับผมมันจะเป็นตัวแป้งนะฮะตัวลิปสติกอะไรเงี้ยครับตัวลิปทินลิปอะไรต่างๆที่เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ติดทนกันน้ํานะฮะแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าสามารถที่จะทนการเสียดสีจากหน้ากากได้หรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เสียดสีลดการเสียดสีจากหน้ากากได้เลยครับผมก็ทําให้เหมือนกับว่าสินค้ามันยังเขาเรียกว่ามีตัวที่เป็นตัวใหม่ๆที่เข้ามาขายในตลาดแล้วก็สามารถที่จะสร้างยอดขายได้ต่อเนื่องเนี่ยครับผมค่ะทีนี้ถามอีกนิดนึงค่ะก่อนที่จะให้หมอเคไปเจาะลึกในประเด็นต่างๆนะคะก็คือควร่ัาบก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเข้าใจว่าสัดส่วนรายได้เนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าสกินแคร์เนี่ยมันครับดูเหมือนจะโดดเด่นกว่าเป็นเมคอัพคัลเลอร์ครนับะคะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าสัดส่วนตรงนี้เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็ช่วงโควิดนะฮะส่วนที่เป็นเมคอัพค่อนข้างขายแบบเขาเรียกว่ายอดขายตกไปเยอะเลยครับผมหลังจากที่เริ่มเดินทางต่างประเทศได้เริ่มเหมือนกับเขาเรียกว่าถอดหน้ากากได้เลยต่างๆฮะยอดขายของสัดส่วนของเมคอัพก็เริ่มตีขึ้นมาแล้วครับผมเกือบจะเท่าเขาเรียกว่าเท่าสกินแคร์แล้วครับผมก็ทําให้เราเขาเรียกว่า
อยู่ในสัดส่วนที่เราคาดหวังไว้ฮะเวลาคือหมายถึงว่าลดความเสี่ยงในเรื่องของเขาเรียกว่าการทำธุรกิจคือหมายถึงว่าบาลานซ์เขาเรียกว่ายอดขายในแต่ละแคตตากรีให้มันมีความแบบใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยครับผมก็คือเราพยายามโตไปทั้งสองกลุ่มเลยกลุ่มที่เป็นสกินแคร์นะครับผมที่ดูแลผิวหน้าผิวตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของเมคคัลเลอร์เมคอัพด้วยครับผมที่เหมือนกับว่ามีความเป็นฟาสต์แฟชั่นก็จะเหมือนแบบซื้อเขาเรียกว่ามีการซื้อซ้ําแบบแล้วก็ซื้อใหม่คือเหมือนกับว่าเมคอัพจะเป็นอะไรที่หนึ่งคนเนี่ยซื้อได้หลายสีถูกไหมฮะแล้วก็ซื้อได้หลายรุ่นอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์ทั้งสองอันเลยครับสำหรับตัวที่เป็นสกินแคร์ด้วยตัวที่เป็นเมคอัพด้วยให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับผมส่วนสินค้าที่เป็นเพอร์ซันอลแคร์ครับผมก็เหมือนกับว่าพยายามจะรักษาสัดส่วนเขาให้แบบอยู่ประมาณเดิมเพราะว่าสินค้าที่เป็นพวกเพอร์ซันอลแคร์มันจะเป็น FMCG ใช่ไหมฮะมันก็จะมาจิ้นต่ำเนี่ยซึ่งเราขายสินค้าที่เป็นบิวตี้มาจิ้นเราสูงกว่าเยอะอะไรเงี้ยเราพยายามจะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไปหาสินค้าใหม่ๆนะครับที่เหมือนกับว่าเราขายได้มาจิ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นการออก SKU ใหม่ออกสินค้าที่มีนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งว่าการออกแบรนด์ใหม่ในอนาคตในปีหน้านะครับผมเตรียมไว้หลายแบรนด์อยู่เหมือนกันฮะคือเหมือนปีหน้ามีไม่ต่ำกว่า3 แบรนด์ที่จะออกใหม่ครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เพิ่มสัดส่วนกําไรของโดยรวมของบริษัทให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับฮะค่ะทำตอนเรื่องอีกนิดเดียวค่ะว่าที่เราบอกว่าเราวางแผนว่าปีหน้าเราจะออกแบรนด์ใหม่เนี่ยค่ะเราต้องเรียกว่าเซกเมนต์หรือว่าแบรนด์ใหม่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรคะทางการตลาดว่าตำแหน่งทางการตลาดเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงหรือว่าเราจะไปจับกลุ่มลูกค้ายังไงคะก็จะมีในหมวดที่เราไม่เคยออกมาก่อนด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งหมวดที่เป็นหมวดเดิมแต่ว่าไปคอลลาเบอเรชันกับอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยครับผมซึ่งเราทํามาโปรเจกต์แรกก็สักเซสกับทางน้องฉัตรนะฮะคือแบรนด์บาวอิฐไปน้องฉัตรแล้วก็แบรนด์ทา2 แบรนด์ซึ่งค่อนข้างสักเซสมากนะฮะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าค่อนข้างยอดขายเติบโตต่อเนื่องทุกปีนะเราทํามาถึงปีที่3แล้วสำหรับแบรนด์บาวอิฐนะครับผมปีหน้าก็จะมีเขาเรียกว่าโปรเจกต์แบบเดียวกันนี่แหละนะฮะกับบุคคลอื่นๆที่กำลังจะเข้ามาทั้งเป็นตัวบุคคลด้วยตัวองค์กรด้วยนะครับผมที่เราไปจับมือกับเขาฮะก็ถ้ามันมีออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการแถลงข่าวเพื่อให้ทุกท่านทราบนะว่าที่แบบเรามีโปรเจกต์ใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีหลายแบรนด์อยู่พอสมควรฮะตลอดจนแบรนด์ของทางบริษัทเองด้วยครับผมที่เราจะลอนเซกเมนเทชันใหม่ๆเช่นกลุ่มที่เป็นอินทิเมทแคร์ครับผมดูแลจุดซ่อนเลนส์ซึ่งช่วงนี้คนมาสนใจพวกจุดซ่อนเลนส์เยอะอะไรเงี้ยครับพวกอาจจะเป็นพวกน้องสาวน้องชายร่องหนีบขาหนีบอะไรเงี้ยนะครับผมหรือประเภทเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์กําจัดขนหรืออะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับจุดซ่อนเลนส์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เราลองตลาดมาได้3-4 ปีแล้วเราค่อนข้างเขาเรียกว่าจัดจำหน่ายดีครับเป็นสินค้ากลุ่มแอร์แคร์กลุ่มแอร์แคร์ก็จะเป็นกลุ่มสปานะครับที่ดูแลพวกแบบกลิ่นหรืออะไรเงี้ยงานพวกงานกลิ่นต่างๆฮะเป็นพวกแบบรูมดิสฟิวเซอร์ก้านหอมถุงหอมพวกอโรมาติกออยล์อย่างเงี้ยครับผมหรือตลอดจนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสปาทั้งหมดนะฮะเราก็ชื่อแบรนด์ภายใต้และแบรนด์รื่นรมย์นะครับซึ่งเราค่อนข้างเหมือนแบบได้รับการตอบรับจากทางห้างสรรพสินค้าอย่างดีฮะแล้วก็ขยายสาขาต่อเนื่องทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะออกมาอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ที่ตีตลาดแมสด้วยเพราะว่าแบรนด์รื่นรมย์อ่ะเราขายราคาค่อนข้างแบบเอเวอเรจราคาอยู่ที่1,000 บาทฮะซึ่งค่อนข้างมีราคาฮะ1,000 ถึง 1,000บวกๆนะครับซึ่งเราอาจจะออกมาอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งจับกลุ่มตลาดแมสแล้วก็วัยรุ่นมากขึ้นแต่ว่ายังคงเขาเรียกว่าขายได้ราคาดีอยู่นะฮะซึ่งก็เราจะจับกลุ่มตลาดวัยรุ่นมากขึ้นและเป็นแบรนด์ใหม่ที่ขายแมสมากขึ้นนะครับเราจะทําแบบในกลุ่มสปาทั้ง2 segmentation เลยทั้งกลุ่มที่เป็น prestige แล้วก็กลุ่มที่เป็นแบบเขาเรียกว่า masstige ลงมาอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ปีหน้าแล้วก็อื่นๆอีกเยอะไปหมดเลยครับพูดไม่หมดเลยครับผมฮะค่ะค่ะเชิญครโัอบเคเลยค่ะครับบอกโอเคยังไม่ได้เปิดใหม่โออเคะค่ะงั้นผมขออนุญาตทบทวนกับคำอ่านนิดหนึ่งนไดะค้รับครับคุณแก๊ปคือเดเรคชั่นของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอัมเบร่าของคามาแล้วเราก็จะสร้างแบรนด์ย่อยของเราไปเรื่อยๆถูกไหมครับถซูึก่งต้องค่ะหลักๆตอนนี้เรากินตัวเครื่องสำอางคอสเมติกที่จะทาหน้าแต่งตกแต่งหน้าแล้วก็ตัวครับสกินแคร์ใช่ไคหมรับครับแล้วก็เรากำลังจะไปช่องทางอื่นๆเพิ่มเรื่อยๆตามโปรดักต์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไใหชม่ครัคบรับในใชโป่รดคัรกัตบ์เดิมเราก็จะขยายช่องทางเพิ่มขึ้นเรื่อยต้องฮะๆโอเคอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของแบรนด์ระดับโลกเหมือนกันถูกไหมฮคะรับเราตั้งใจจะไปแบบนั้นใช่ฮะโอเคตอนนี้ถามสัดส่วนตอนนี้เรามีสัดส่วนคือสกินแคร์เมื่อกี้คุยกับพี่แก๊ปน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแล้วกอ็คือครัมับนจะมีเป็นสกินแคร์เมคอัพใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นพวกเพอร์ซันนอลแคร์ที่เป็นคล้ายๆ FMCG อย่างเงี้ยครับพวกแบบอาบน้ำแชมพูอะไรเงี้ยที่เป็นแบบสินค้าเราใช้แล้วหมดไปเร็วๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อ่ะคือเราตั้งคือเขาเรียกว่าความตั้งใจอยากให้แบบสัดส่วนของเมคอัพสกินแคร์ประมาณ40-40แล้วก็พวกFMCG อย่างเงี้ยอยู่ประมาณ10%อะไรเงี้ยครับผมประมาณเนี้ยฮะ
ซึ่งทั้งหมดที่เราทำแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยหลักๆเนี่ยคือคุณแก๊ปเป็นหัวหอกเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นคนเขาเรียกว่าคุยคือหาความเป็นไปได้นะฮะเหมือนกับว่าเราก็ต้องไปดีลกับทางเขาเรียกว่าบุคคลที่ผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรเงี้ยฮะอาจจะเป็นดาราเป็นองค์กรใหญ่ๆที่เขามี potential ในการเขาเรียกว่าขับเคลื่อนหรือว่าอินฟลูเอนซ์คนในการเขาเรียกว่าทําการตลาดอย่างเงี้ยครับเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการอินเวสต์ในเรื่องของแบบ PR advertising อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ไปคุยไปดีลมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็พัฒนาสินค้าร่วมกันครับผมแล้วก็ออกสินค้ามาแล้วก็ดูแลการตลาดให้เขาทั้งหมดครับผมก็จะเป็นหัวหอกในการแบบเขาเรียกว่า initiate project ต่างๆเนี่ยครับที่เกิดขึ้นฮะครับซึ่งคือผมไปดูของต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้วิธีการซื้อแบรนด์อื่นๆมาใช่ไหมครับแต่ของเราครเัรบาเลือกกลยุทธ์นี้เป็นหลักเลยซึ่งใช่ปฮกะติเนี่ยผมเข้าใจว่ากลยุทธ์พวกนี้เวลาเรานําเสนอแบรนด์ใหม่เนี่ยค่าใช้จ่ายในการทําการตลาดมันต้องเยอะพอสมควรนะของเรานี่เรามีเคล็ดลับอย่างอื่นไหมฮะที่ผ่านมาเราในสรท้าางงกแลบับรกนัด์นเรากลับใช้ค่าการตลาดน้อยกว่าแบรนด์ที่เราแบบขึ้นมาใหม่เองด้วยนะคือเหมือนกับว่าด้วยความที่เราไปจับกับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วคือเป็นสื่อในตัวครับเพราะฉะนั้นคือค่าการตลาดน้อยมากฮะเหมือนกับคือเรียกว่ายอดขายดีในขณะที่เราค่าการตลาดเราไม่ได้เยอะมากฮะเหมือนกับว่าคนที่เราเลือกมาเนี่ยเขาจะต้องมีสื่อของตัวเองนะฮะมีโซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะครีเอทคอนเทนต์ของตัวเองได้นะฮะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยตัวเองด้วยครับผมเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของค่าพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆจะไม่มีเลยฮะเหมือนกับว่าเราก็จะใช้เป็นแบบเน้นการให้ทางเจ้าของแบรนด์เป็นพรีเซนเตอร์เองรีวิวเองแล้วก็เหมือนกับว่าครีเอทคอนเทนต์เองในช่องทางของเขาครับผมก็จะมีเล็กๆน้อยๆเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าจ้างรีวิวหรือว่าทําแบบเขาเรียกว่าเป็นสื่อมีเดียบางอย่างที่เราจะต้องใช้เท่านั้นเองฮะนอกนั้นคือเราคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าเทคการเทคสลิกในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าหนึ่งเลยอะเราค่อยเป็นค่อยไปสองคือเหมือนกับว่าเราเสียในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของ PR advertising น้อยอย่างเงี้ยครับผมทําให้แบรนด์มันเติบโตได้เป็นอย่างดีอะไรเงี้ยครับผมคุณแก๊ปครับไอ้โมเดลแบบนี้นะครับผมคิดภาพเนี่ยมันเหมือนกับเราเป็นคุณผู้จัดการบอลนะตอนนี้มันเป็นกีฬาบอลโลกนะคุณคแรกั๊บปต้องไปดูนักเตะที่แบบเก่งๆแล้วดึงมาเข้าทีมนะครับพวกนี้ยิ่งเก่งอ่ะเขายิ่งค่าตัวแพงอ่ะใช่ไหมของใชเร่าฮะโมเดลอย่างตอนเราไปจับกับน้องฉัตรนะครับมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้สัดส่วนรายได้เราเป็นยังไงแล้วอนาคตที่เราจะไปเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ฮะแบรนด์ต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้บริษัทคามาดนะฮะแบรนด์ที่เป็นคอลลาเบชันแบบนี้สมมติถ้าอนาคตแบบสัดส่วนของแบรนด์แบรนด์ของฉัตรน่าจะอยู่ประมาณทำมา3 ปีฮะโตคือจริงๆมันเกินความคาดหมายนะเหมือนปีแรกเราตั้งเป้าแบบแค่แบบ20-30 ล้านก็โอ้ทะลุไปแบบ50-60 ล้านปีที่สองก็แตะ100 ล้านปีที่สามก็น่าจะแตะได้สัก300-400 ล้านได้ฮะของแบรนด์ใบแบรนด์ของฉัตรนะฮะคือสามถ้าแบร้บอยจากยอดขายทั้งหมดเราประมาณ3-4 พันเอ้ยประมาณเท่าไหร่ประนมาะณน่าจะ2,000ฮะ2,000โอ้โหนี่เยอะเลยนะน้องฉัตรนี่ใชส่ามก็ร้อปยระมาณสัก300 ล้านอะไรอย่างเงี้ยฮะน่าจะได้ครัเบราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าถ้ามันเติบโตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราควรจะรีพีท success story แบบเนี้ยไปอีกแล้วก็ถ้ามันโตจริงๆอาจจะมาดึงออกมาแล้วทําเป็นแบบอาจจะเป็นยูนิตใหม่ไปเลยบริษัทใหม่อะไรก็เป็นเรื่องของอนาคตครับผมฮะซึ่งน้องฉัตรเนี่ยโมเดลคือเล่นเป็น revenue sharing หรือเปล่าครับหรือว่ายังไงฮะเป็นลงทุนร่วมกันครับผมลงทุนครรั่บวมกันแล้วก็revenue ก็แบ่งคนละครึ่งครับ sharing ครับผมแล้วเห็นมีเคาน์เตอร์น้องฉัตรเองที่ตามห้างด้วยอันนั้นก็เป็นลงทุนร่วมกันอีกไหมครับอันนั้นไม่ครับถ้าเคาน์เตอร์น้องฉัตรตามห้างนี่เป็นโปรเจกต์ของน้องฉัตรเองฮะครับผมแล้วเราก็คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคามาก็คืออันนั้นเราก็ช่ควยือดันครับใคชรั่บครับก็คือช่วยดันแล้วก็อาจจะมีสินค้าเราเข้าไปขายด้วยตามเคาน์เตอร์ห้างแต่ว่ากลยุทธ์ของทางคามาเราชัดเจนว่าเราไปโกแมสครับผมโกแมสหมายความว่าเราไปช่องทางที่เป็นtraditional trade นะฮะที่เป็น general trade ต่างๆแล้วก็ modern trade นี่ครับผมเพราะฉะนั้นคือเราก็จะกระจายยูนิตให้มันเยอะถ้าเป็นเคาน์เตอร์ห้างมันค่อนข้างมีได้ไม่กี่สาขาเงี้ยตามเคาน์เตอร์ห้างเงี้ยเราเลยเหมือนกับไม่จะไม่ไปทางนั้นเนี่ยฮะก็น้องฉัตรเขาก็จะไปบุกแบรนด์ของเขาฮะทางในห้างสรรพสินค้าที่เป็นเคาน์เตอร์เลยเราก็เอาแบรนด์ของเราเข้าไปขายด้วยเงี้ยครับผมแต่ว่าเราจะไปบุกของเขาในส่วนที่เป็นห้างที่เป็นโมเดิร์นเทรดครับพวกแบบคอมมิเนียนสโตร์มินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตนะฮะบิวตี้สโตร์เพอร์ฟอร์มารี่ช็อปต่างๆฮะตลอดจนพวกแบบร้านค้าทีทีร้านค้าส่งเงี้ยตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับผมโลคอลซูเปอร์อะไรเงี้ยที่เรากระจายให้เขาค่อนข้างแมสกว่าแล้วทำเงินได้เยอะกว่าเงี้ยฮะก็จะไปทางด้านนั้นมากกว่าครับแล้วก็มตีอนสน่ี้งออกด้วยนะครับผมส่งออกไปต่างประเทศด้วยฮผะมออกมาถึงของน้องฉัตรเนี่ยนะครับไปใตช่า่งปครระัเบทผมศก็มีส่งออกด้วยครับผมก็ไปขายทั้งหลายประเทศนะฮะสิงคโปร์ไต้หวันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เวียดนามลาวไปหลายประเทศเลยฮะคือเหมือนกับเราพยายามไปในผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดเนี่ยครับผมเพื่อเหมือนกับว่าให้เป็นแพทเทิร์นในการขายที่เหมือนเราแบบสามารถแทร็กตัวเลขมาได้ดูการเติบโตได้อะไรเงี้ยครับผมชัดเจนอย่างเงี้ยฮะ
ครับขออีกนิดนึงนะครับอาจารย์ครับอย่างน้องฉัตรนะครับเรามีคอนแทรคไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนกับโหเขามีความสัมพันธ์กับเราขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีสัญญคอานแทคกรัะบยะยาวครับผมเป็นคอนแทคระยะยาวครับโอเคก็คือเขาก็คุกวินแล้วก็วินไปด้วยกันนะครับโอเคใช่ใช่ครับเพราะเราโอเปเรตให้ทุกอย่างครับตั้งแต่พัฒนาสินค้าออกแบบใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่าดูแลช่องทางจัดจำหน่ายดูในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทำให้ค่อนข้างครบวงจรอย่างเงี้ยครับผมอฮืะมโอเคครับครับเชิญเชิญก็จะเป็นแพทเทิร์นฮะที่จะต่อยอดไปสู่ท่านอื่นๆต่อไปในอนาคตครับผมโอ้ดีเลยผมว่าอื่นๆอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าโหคาหมานี่ตอนนี้นอกจากเป็นเครื่องสำอางเนี่ยเป็นคนปั้นศิลปินอีกนะตอนนี้เราใกลก้็เปคระียมนาณนั้นฮะนะใกล้เคียน RS Gabby แล้วปั้นเป็นดาราปั้นอองโทรเปเนอร์เลยนะครับครนั่บาสก็นใจประมาณนั้นฮะก็ถ้าเรารีพีทได้แบบนี้หลายๆท่านก็ปีหน้าก็น่าจะได้เจอยอดที่สวยงามนะครับ ครับผมเชิญอาจารอย์ักนฤนษี้ณาหมาคยรับถึงหมายถึงว่าในกรณีที่เราไปโคกับทางอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยค่ะหมายคควารมับว่าเขาคือเราเลือกยังไงคะว่าทําไมเราถึงเลือกคนนี้คนนี้คนนี้คือหมายถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นจะต้องอยู่ในวงการอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ในวงการอยู่แล้วแล้วก็อินฟลูเอนซ์ในเรื่องของความงามบิวตี้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีชื่อเสียงคือเหมือนกับว่าถ้าเขามารีวิวผลิตภัณฑ์หรืออะไรเงี้ยก็จะสามารถที่จะอินฟลูเอนซ์คนให้เข้ามาใช้สินค้านั้นได้ฮะโดยที่แบบเขาเรียกว่าเราไม่ต้องเสียแรงเยอะในการที่จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไปโฆษณาเยอะๆแล้วแบบคนยังแบบยังไม่บริโภคอะไรเงี้ยฮะครับผมบางทีแบบบางที awareness มีแต่คนไม่ consider อย่างเงี้ยฮะแต่คือเราอยากได้ทั้งไปถึงขั้นที่คนคอนซีเดอร์ที่จะซื้อเลยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ต้องใช้คนที่เอ็กซ์เพิร์ทเงี้ยฮะค่ะครับผมอย่างนี้ดูเหมือนว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นก็อย่างที่เมื่อกี้หมอเคถามนะคะว่าสัดส่วนเนี่ยมีถ้ายิ่งมีสัดส่วนกับรายได้ของบริษัทเรามากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเรามองว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นความเสี่ยงของเราไหมคะว่าถ้าเมื่อไหร่คือเขาเรียกอะไรอะถึงแม้จะเป็นสัญญาระยะยาวนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าปาร์ตี้มันก็ต้องมีวันเลิกลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าสัญญามันจบลงแล้วก็อาจจะไม่มีการต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะบครริับษัทจะมีวิธีการรับมือหรือว่าจะปิดความเสี่ยงตรงนี้ยังไงบ้างคะมันจะมีระบุในสัญญาอยู่ครับผมว่าเราลดความเสี่ยงในตัวในรายละเอียดในสัญญาครับผมว่าหลังจากที่เลิกทําแล้วอะไรเงี้ยครับผมแบรนด์จะเป็นของใครต่อไปอะไรเงี้ยอยู่ deep in detail ครับผมแต่ว่าเป็นสัญญาที่เราไม่เสียเปรียบครับผมฮะแล้วเรายังมีสิทธิ์ในตัวแบรนด์อยู่ครับผมค่ะฮะหมายความว่าถ้าสมมุติว่าสัญญากับอินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นๆน่ะนะคะเกิดจฮบะลงไปเนี่ยproduct ตัวนั้นยังเป็นของเราถูกไหมคะแบรนด์ก็หันคนละครึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วคือด้วยความที่เราเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับผมในเรื่องของแบบไม่ว่าจะเป็นช่องทางจัดจําหน่ายใช่ไหมฮะในเรื่องของตัว product เองเลยอะไรต่างๆเองครับผมมันก็จะอยู่ในเราสามารถ control ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ในต่างประเทศเองครับผมเราก็ใช้ influencer คือเป็นแบรนด์เดียวกันนะฮะสมมติว่าเราไปที่เวียดนามอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นเมกาปาร์ตี้ชื่อดังที่เวียดนามเข้ามา endorse กับแบรนด์อย่างเงี้ยครับผมสมมติเราไปที่อาจจะไต้หวันอย่างเงี้ยฮะเราเอาเบาอิดแบรนด์ของฉันไปไต้หวันแต่เราก็เอาคนที่เป็นโปรโมทเป็นเมกาอาร์ติสต์ที่ไต้หวันเข้ามาแมทกับตัวสินค้าแทนอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนกับว่าในต่างประเทศก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าลักษณะคล้ายน้องฉัตรนี่แหละคือมีชื่อเสียงเป็นช่างแต่งหน้าที่มีชื่อเสียงในประเทศนั้นๆเงี้ยเราก็เอาคนประเทศนั้นมาแมทเป็นตัวแอมบาสเดอร์หรือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าบาวอิดใบน้องฉัตรที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นเหมือนแบบคือมันก็จะเวียนไปเรื่อยฮะสมมติเราขายมา3 ปีแล้วอะอย่างที่ไต้หวันอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆฮะเป็นแบบช่างแต่งหน้าบ้างเป็นบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์บ้างมาเป็นเฟสออฟของแบรนด์นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมคือแบรนด์มันเกิดขึ้นแล้วแบรนด์ก็มีแอสเซทในตัวของมันมีมูลค่าในตัวของมันเพียงแค่ว่าเราพยายามที่จะเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะมีใครเข้าไปฟิตอินกับตัวแบรนด์ได้อย่างเงี้ยครับผมคือแบรนด์มันเกิดแล้วเพราะฉะนั้นคือเหมือนแล้วช่องทางก็มีแล้วลูกค้าติดใจในตัวสินค้าแล้วอะไรเงี้ยครับผมมันก็สามารถที่จะหาคนเข้ามาฟิตออนกับตัวสินค้าโปรดักต์ใหม่ๆที่เขาไม่ติดในเรื่องของการพรีเซนต์สินค้าอะไรเงี้ยครับค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้อินฟลูเอนเซอร์มากกว่า1 คนนะคะในประเทศสมมุติว่าในประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะครับอ่ะง่ายๆก่อนว่าในประเทศไทยนะคะสมมติว่าตอนนี้เรามีใบน้องฉัตรอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยควรัถบ้าจะมีใบน้องอีกสัก2-3 น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมคัรนับจครัะบมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาเรียกว่ามันเป็นการแย่งมาร์เก็ตแชร์กันเองไหมคะในเมื่อ product ตัวนั้นก็เป็น product ประเภทเดียวกันหรือว่าเราจะไม่แยก product ไปคะนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆครับผมอย่างเช่นบ้าอิดใบน้องฉัตรแต่จะเป็นสินค้าเน้นเครื่องตาใช่ไหมฮะคือจะเป็นพวกงานเขียนคิ้วเป็นหลักครับผมแล้วก็เป็นพวกอายไลเนอร์มาสคาร่า
ายแชโดว์ฮะที่เกี่ยวกับตาทั้งหมดนะฮะแต่ในขณะที่เราลอนช์แบรนด์นี้มา3 ปียอดขายเครื่องตาของเคทีดอก็ไม่ตกลงฮะก็ยังเติบโตต่อเนื่องครับผมเพราะตลาดมันใหญ่มากครับเหมือนกับว่าเราไม่ได้แบ่งชิ้นเค้กตัวเราเองแต่เราไปแบ่งมาร์เก็ตแชร์ในตลาดภาพรวมทั้งหมดอย่างเงี้ยฮะแล้วตลาดมันก็ขยายตัวต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับผมทําให้เหมือนกับว่ายอดขายเราก็ไม่ได้ตกลงฮะโตขึ้นซะอีกอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นคือถ้าเรายังจะมีผลิตภัณฑ์ตากับอีกคนนึงเราก็ยังสามารถมีได้เพราะว่าในสัญญาไม่ได้ระบุว่าเราจะต้องทําเหมือนแบบเขาเรียกว่ากับคนเดียวอย่างเงี้ยเราสามารถจะมีแบรนด์ใหม่ในเครือของตัวเองหรือไปจับร่วมกับใครก็ได้ที่เป็นเครื่องตาทั้งหมดเงี้ยเพราะว่าแต่ละแบรนด์มันจะมีเขาเรียกว่าลายเซ็นหรือมีความเป็นตัวของตัวเองในแบรนด์นั้นๆอยู่เงี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบคาแรคเตอร์ของแบรนด์นะฮะในเรื่องของแบบเวในการใช้งานเงี้ยครับผมหรือเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าอะไรฮะเรื่องของสีสันเรื่องของแบบตัวความแข็งความอ่อนของเนื้อหรืออะไรก็ตามที่เหมือนกับว่าแต่ละคนก็จะครีเอทออกมาไม่เหมือนกันเงี้ยฮะคราวนีห้มกา็ยแล้ถวึงแต่ว่วา่าขอโทษนะครับหมายถึงว่า product นี้จะแตกต่างกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะไม่ค่อยทําซ้ํากันครับหมายความว่าเขียนคิ้วเหมือนกันแต่เขียนคิ้วก็จะมีหลายลักษณะใช่ไหมฮะหลากหลายสีอย่างเงี้ยครับผมหลากหลายฟีเจอร์แบบแค่เขียนคิ้วเนี่ยก็มีเป็นแบบเนื้อเจลเนื้อฝุ่นเนื้อดินสอเนื้อปากกาเนื้อเมจิกเนื้อแบบลิควิดเนื้อน้ําเนื้อโอ้โหเรือแว็กเต็มไปหมดเเยลยอฮะะคมือเหมืาอนกับกว่าเยอะมากอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สีสันก็อีกเยอะเลยความแข็งอ่อนตัวผลิตภัณฑ์ดีไซน์คอนเซปต์ที่เป็นแบบทาร์เก็ตที่เป็นแบบเขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลทาร์เก็ตที่เป็นตลาดแมสทาร์เก็ตที่เป็นวัยรุ่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พยายามแบ่งเซกเมนเทชันเหมือนกันให้มันแบบไม่ชนกันในเครือของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคฮคะ่ะงั้นถามต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะเป็นแบรนด์อันดับต้นๆแล้วล่ะนะคะแล้วก็คราวที่แล้วได้คุยกับทางคุณพงวิวัฒน์ว่าเราเริ่มที่จะไปต่างประเทศนะคะเมื่อกี้พูดคถ่ะึงไต้หวันเวียดนามแล้วก็รู้สึกล่าสุดคราวที่แล้วเราได้คุยกันเนี่ยก็คือมีการไปประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ฮคะ่ะอันนั้นเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะก็เราไปได้ในช่วงที่ดีมากๆคือช่วงโควิดครับผมช่วงโควิดเนี่ยเมคอัพขายไม่ดีใช่ไหมฮะเรากลับได้ยอดดึงขึ้นมาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีบางประเทศนะที่เราได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างไต้หวันอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีมากอ่ะคือเขาเรียกว่าตอนแรกเห็นคำถามบอกว่าstrategy ในการทำยังไงให้แบบยอดขายแบบเติบโตต่อเนื่องบางทีอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าทำนาคาก็ได้ strategy เราหรือว่าเที่ยวแก้วที่สิงคโปร์ก็ได้นะ strategy เราโอเคโอเคโอเคเขาก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนักลงเทปุ็นนไปดวทงด้วำยบ้สา่งวนใช่เป็นดวงด้วยส่วนหนึ่งครับผมที่เหมือนกับว่าให้แบบช่วงที่ไม่น่าจะขายได้เลยเรากลับขายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็มียอดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปหลักๆก็จะเป็นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นเมคอัพนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งเรื่องสกินแคร์มากเราเลยไปในหมวดของคัลเลอร์เมคอัพฮะก็จริงๆก็เราหาพาร์ทเนอร์ครับที่นั่นฮะในการที่จะคือสมมติว่าถ้าเราหาดิสทริบิวเตอร์เฉยๆอ่ะมันก็อาจจะแบบขายผู้ขายไม่ดีแล้วเขาก็อาจจะเลือกขายหรือเตะสินค้าออกแต่ว่าเราเรียกว่าพาร์ทเนอร์แล้วกันเพราะว่าเราก็มีจดทะเบียนบริษัทกับทางญี่ปุ่นด้วยครับเพื่อที่เป็นพาร์ทเนอร์กันในระยะยาวอย่างเงี้ยฮะนอกเหนือจากการที่เอาสินค้าเนี่ยไปขายแล้วครับเรายังมีการเขาเรียกพัฒนาสินค้าใหม่ให้ฟิตออนกับเขาเรียกว่าตลาดนั้นๆด้วยเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากหลายๆประเทศในเอเชียฮะคือเหมือนกับว่าในเรื่องของแบบถ้าสุดตรงก็สุดตรงไปเลยฮะอย่างมาสคาร่าสีที่คนไทยไม่ใช้แน่นอนเนี่ยคือแบบคนไทยก็จะใช้มาสคาร่าสีดําใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาจะแบบคิดมาสคาร่าแบบสีสันมากแบบสีชมพูสีแบบสีแดงสีส้มสีเขียวสีเทาสีอะไรที่แบบคนไทยไม่ใช้แน่ๆอย่างเงี้ยฮะแต่คือที่ญี่ปุ่นน่ะเขาใช้กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะช่องทางอย่างเงี้ยครับผมให้กับทางประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นสินค้าอื่นๆอีกที่เราเอ็กซ์คลูซีฟให้เขาอย่างเงี้ยครับผมตลอดจนสินค้าที่เราขายอยู่แล้วเงี้ยครับผมแล้วคือเขาคิดว่ามันฟิตออนกับประเทศเขาอะเราก็ส่งไปขายแล้วก็ร่วมพัฒนาสินค้าหรือสีสันใหม่ๆที่รุ่นเนี้ยเนื้อดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าสีคนญี่ปุ่นเขาใช้สีอ่อนๆหน่อยครับอย่างเช่นพวกคิ้วอะไรเงี้ยหรือพวกอายไลเนอร์เขาจะเน้นสีแบบอ่อนๆสีเข้มเขาไม่ค่อยใช้อะไรเงี้ยหรือพวกลิปสติกเขาจะใช้สีแบบเป็นพวกนูโตรโทนหรือเป็นพวกแบบเป็นโทนสีธรรมชาติอะไรเงี้ยครับผมโทนสีอ่อนๆซึ่งก็จะแตกต่างจากทางแบบฝั่งคนไทยหรือว่าฝั่งเกาหลีอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันเขาเรียกว่า J Beauty อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกวัฒนธรรมการแต่งหน้าสไตล์กับสไตล์ญี่ปุ่นเงี้ยฮะอย่างที่เกาหลีก็จะมี K Beauty ใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเขาจะมี J Beauty ของเขาเหมือนกันที่แบบพี่เครื่องสำอางของญี่ปุ่นนะจะมีลักษณะแบบนี้มีฟีเจอร์แบบนี้สีสันแบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องเข้าไปเรียนรู้อะครับแล้วก็มีทีมอยู่ที่นั่นที่จะเหมือนคอยเหมือนแบบเขาเรียกว่าโคกันตลอดเวลาแล้วก็มีสินค้าที่เหมือนแบบตอบโจทย์คนญี่ปุ่นจริงๆในเรื่องของทั้ง pricing ด้วยในเรื่องของตัว product ด้วยแล้วก็ quality ด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทาง
ไม่ใช่เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะประเทศอื่นๆแล้วก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเหมือนกันว่าเราอยากไปแบบยั่งยืนนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้แค่ส่งของออกไปอย่างเดียวแต่ว่าเราทําสินค้าให้มันแบบเหมาะกับประเทศนั้นๆด้วยเนี่ยซึ่งเราทําได้เรามีทีมงานที่แข็งแกร่งมากพอในการที่จะผลิตสินค้าใหม่เลยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พัฒนาสินค้าใหม่เลยเฉพาะประเทศนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะงั้นตอนนี้เนี่ยสัดส่วนที่เราจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสินค้าเราเองหรือว่าไปโคแบรนด์หรือโคกับอินฟลูเอนเซอร์ก็ตามแต่เนี่ยสัดส่วนระหว่างช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าใจว่าตอนนี้มีในประเทศมีต่างประเทศแล้วก็มีออนไลน์ด้วยใช่ไหมคคระับครับตอนนี้สัดส่วนตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างคะถ้าเอาเป็นเฉพาะเอ็กซ์พอร์ตคือยอดขายภายในประเทศกับเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเราพยายามทําให้เอ็กซ์พอร์ตอยู่ประมาณ10%ครับผมก็น่าจะสมมติว่าถ้ายอดขายปีนี้ปิดประมาณ2,000 ล้านใช่ไหมฮะยอดเอ็กซ์พอร์ตก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ200 ล้านเนี่ยครับผมโดยประมาณนะฮะอาจจะ200นิดๆ200บวกๆเลยฮะน่าจะปิดอยู่ในประมาณนี้คือเราพยายามทําให้อยู่ประมาณ10%ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็พยายามให้อยู่ประมาณ10-15%ครับผมที่ไปร่วมกับคนอื่นนะฮะให้อยู่สัดส่วนประมาณนี้ครับผมไม่เกินประมาณนี้เพื่อที่จะเหมือนแบบเขาเรียกว่ารักษาสัดส่วนให้มันอยู่ในแบบเขาเรียกว่าที่เราตั้งเป้าไว้อย่างเงี้ยครับผมครอับืมค่ะแล้วช่องทางออนไลน์อะค่ะช่องทางออนไลน์ก็จะอยู่ที่ประมาณ5-10%ครับผมก็ช่องทางออนไลน์ประมาณ10%ครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ประมาณ10-15%เอ็กซ์พอร์ตประมาณ10%ครับจากยอดขายทั้งหมดนะครับฮะค่ะเชิญประมเาดณียนัเ้ลนยค่ะถ้างั้นผมทบทวนนะครับเป้ารายได้ปัจจุบันนะครับของเรา2,000 ล้านปีนี้ก็น่าจะถึงนะครับซึน่ง่าจะครับหวังว่านะฮะครับคครัรบับเพราะโมเมนตัมไตรมาส4ปกติมันก็จะดีที่สุดอยู่แล้วด้วยไหมครับครับใช่ฮะโอเคทีนี้เนี่ยโดยธุรกิจของเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยผมเข้าใจว่ามันการเติบโตของรายได้เราจะไม่ได้มากเท่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเหมือนกับสกินแคร์ของเราเนี่ยมันเติบโตโดดเด่นเลยอันนี้คุณแก๊ปบอกได้ไหมครับว่าเราไปบุกในส่วนไหนเป็นหลักครับในอันนี้มันคือของในประเทศไทยเป็นหลักถูกไหมครับในประเทศไทยเป็นหลักครับผมครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะเราพยายามรักษาสัดส่วนในประเทศให้แข็งแกร่งก่อนนะครับแล้วก็พอเราแข็งแกร่งปุ๊บเราค่อยไปต่างประเทศเนี่ยถ้าในประเทศเรายังไม่แข็งพอเราอาจจะยังไม่ไปต่างประเทศเลยครับผมแล้วก็ส่วนมากจะโตภายในประเทศครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจริงๆก็โตเช่นกันนะแต่คือเราก็เขาเรียกว่าพยายามแบบหาคู่ค้าถ้าต่างประเทศนะคือทางคุณก๊อฟคุณวงวิวัฒน์นะคะเขาพยายามหาคู่ค้าที่ potential ครับคือเราไม่ได้รีบไปแล้วก็ไม่ได้แบบเอาทั้งหมดที่มีทั้งพอร์ตให้ลูกค้าท่านเดียวฮะคือเราค่อนข้างเหมือนแบบดูลูกค้าเหมือนกันว่าเหมือนแบบให้ไปแค่1-2 แบรนด์ก่อนเนี้ยถ้าเขาทําดีเราค่อยให้เพิ่มหรือเราอาจจะเหมือนแบบแตกแบรนด์ไปเพื่อให้แต่ละคนเขาโฟกัสในแต่ละแบรนด์มากขึ้นเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการยกทั้งแบรนด์ในทั้งเครือให้กับคนคนหนึ่งดูแลอย่างเงี้ยพอสุดท้ายมีปัญหาว่าเขาไม่โฟกัสในบางแบรนด์มันก็จะโตยากครับผมเราเลยเหมือนค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างไปเขาเรียกว่าไปอย่างมั่นคงฮะคือไปแล้วมีพาร์ทเนอร์ที่ดูแลกันเป็นระยะยาวอย่างเงี้ยครับไม่อยากแบบไปแล้วก็แบรนด์ตายแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ภาพลักษณ์แบรนด์ในต่างประเทศดูไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับซึ่งการเติบโตสกินแคร์เนี่ยในมุมมองของธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีความต่อเนื่องหรือมีความ recurring มากกว่าเพราะว่า cosmetic มันเหมือนกับผู้หญิงเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อ fast ยๆ fashion ใช่ถฮูกะไหมฮะแต่สกินแคร์เนี่ยใช้แล้วก็ติดใช้แล้วซ้ำไปเรื่อยๆอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องฮะแล้วโปรเป็ดนักกตา์รของสเรัาพเนีพ่ยอร์ตลูกคหล้ัากๆอันนี้โทษนะฮะคุณแกน๊ปมาเป็นการสะสมพอร์ตลูกค้าครับคือเหมือนกับว่าแบรนด์สกินแคร์ถ้ายิ่งทํานานอ่ะก็จะยิ่งมีคนใช้เยอะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับคนใช้แล้วติดและใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอืมแล้วโปรดักต์ของเราหลักๆเนี่ยเราจับกลุ่มไหนฮะกลุ่มแมสเป็นหลักหรือว่าพรีเมียมแมสยังไงฮะจับกลุ่มแมสครับผมคือเราจับกลุ่มแมสเลยฮะคือแบรนด์ที่มีทั้งหมดณตอนนี้ครับจะไปจับกลุ่มแมสทั้งหมดก็คือเน้นสินค้าราคาที่ไม่แพงแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าเรามีทั้งสินค้ากลุ่มซองแล้วก็กลุ่มขนาดไซส์จริงนะครับคราวนี้เหมือนกับว่าเราก็ในปีหน้าครับผมก็จะมีสกินแคร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกครับผมซึ่งเราจะเน้นไปจับกลุ่มที่มีความเป็นแมสทีชมากขึ้นนะครับก็คือมีความแบบพรีเมียมขึ้นอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เจาะไปในเขาเรียกว่าบางเซกเมนต์ชัดเจนเช่นเหมือนกับผลิตภัณฑ์กลุ่มสิวที่เรายังไม่เคยมีแบรนด์ที่เกี่ยวกับสิวเลยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะออกสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับเป็นแบรนด์ใหม่เลยนะแล้วก็แบรนด์เนี้ยดูแลผิวที่เป็นสิวโดยเฉพาะอย่างเงี้ยครับผมอาจจะเป็นแบบทั้งสิวอักเสบสิวผดสิวอุดตันสิวก่อนที่จะมีปัญหาหลังปัญหาที่การเกิดสิวแล้วมีริ้วรอยหรือแม้กระทั่งการตัดวงจรสิวโดยภาพรวมทั้งหมดทั้งแบรนด์ก็จะเกี่ยวกับสิวทั้งหมด100%เนี่ยฮะซึ่งจะลอนช์ในปีหน้าครับผมตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับดูแลจุดซ่อนเร้นครับผมประเภทแบบล้างชําระจุดซ่อนเร้นบํารุงจุดซ่อนเร้นเนี่ยครับผมดูแลกําจัดขนทาพวกลดรอยดําคล้ำตามจุดซ่อนเร้นต่างๆเนี่ยครับผมก็จะเป็นแบรนด์ใหม่อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเลยซึ่งราคาก็จะเหมือนแบบอาจจะค่อนข้างพรีเมียมเนี่ยฮะตลอดจนเรามาบุก
ยาสีฟันกลุ่มพรีเมียมด้วยครับผมก็เหมือนกับอาจจะแพงกว่าในท้องตลาดแต่ก็ไซด์ดีมากค่ะคือเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้โปรโมทอะไรเลยแต่คือยอดขายต่อเนื่องและเติบโตฮะปีหน้าเราก็เลยจะมีการเขาเรียกว่าบุกในเรื่องของตลาด Oral Care ชัดเจนฮะมีการแบบปีหน้าอาจจะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์มีการขยายช่องทางจัดจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยครับตลอดจนเขาเรียกว่าอาจจะมีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยครับผมโอ้ตัวยาสีฟันนี่ผมเซอร์ไพรส์นะคุณแก๊ปมีวันหนึ่งผมเปิดช้อปปี้ดูนะผมจะสั่งยาสีฟันมาใช้เพราะว่าเราก็อยากลองไปเรื่อยๆไงปรากฏว่ามันมีสกินแล็บของเราเนี่ยติดครับผมว่าติด1 ใน 5มีไม่กี่แบรนด์ที่มันอยู่ในช้อปปี้ผมก็ไม่รู้มันเซิร์ช AI ครมัาบเจอผมหรือเปล่าแต่ว่าไม่ครแปับลกดีเหมือนกันนะแสดงว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยจริงๆราคามันไม่ถูกนะไอตัวยาสีฟันเนี่ยครับแต่มันขายดีนะขายดีครับขายดีแล้วก็ยังคือเราเป็นแบรนด์แรกด้วยฮะที่ทำยาสีฟันซองขึ้นมาแล้วก็ในแบบบนปากซองแล้วก็พยายามทำนวัตกรรมตลอดเวลาที่จะทำเหมือนกับว่าปกติแล้วว่าเวลาคนเพเนเทรตเข้าไปตลาดใหม่ฮะที่เป็นแบบแบรนด์น้องใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะอัดโฆษณาเยอะๆใช่ไหมฮะเหมือนแบบโอ้โหทําแบบเน้นสื่อพรีเซนเตอร์มาอะไรมาเต็มเนี่ยแต่คือด้วยความที่เราไปอย่างมันเขาเรียกไปอย่างแบบไม่อยากเทคลิสฮะเราก็เหมือนแบบใช้สตราทีจี้เลยคือเราขายยาสีฟันซองไซส์เล็กๆค่ะจิ๋วๆนะฮะให้คนได้ลองกันเนี่ยครับผมมันก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่ลองไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่าเนี่ยฮะคือลูกค้าต้องได้ลองแล้วคือยิ่งของแพงอ่ะเขาต้องได้ลองก่อนว่าพี่ใช้แล้วมันดีจริงๆนะมันแตกต่างกับยาสีฟันทั่วไปจริงๆนะอย่างเงี้ยครับผมซึ่งก็ค่อนข้างสําเร็จในการที่เราทําแบบยาสีฟันซองขึ้นมาสามารถใช้ซ้ําได้คือมีฝาหมุนเนี่ยนะฮะแล้วก็มีน้ํายาบ้วนปากซองด้วยครับผมคือเราก็ทํานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำนะฮะทั้งยาสีฟันซองยาบ้วนปากซองครับผมก็ยอดขายเติบโตต่อเนื่องเลยฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับทิศทางดีดีมากๆฮะครับผมดีครับอ่ะครัเมบื่อกี้ผมถามเรื่องแมสหรือว่าพรีเมียมแมสเพราะว่ามีคนบอกว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันถึงช่วงนี้คนกังวลเรื่องเงินเฟ้อถูกไหมครับคนจะกัคงรวัลบว่าเฮ้ยแมสเนี่ยจะเป็นคนที่อ่อนไหวกับครับสผิ่งมนี้มากที่สุดอะไรเงี้ยแต่กลับกันเนี่ยรายได้เรากลับเติบโตเรื่อยๆแสดงว่าจริงๆมันไม่กระทบอย่างที่เห็นแหละไม่อย่างที่ทุกคนคิดแหละคืออย่างนี้ฮะต้องเรียนตามตรงว่าทุกแบรนด์ในเครือข่ายมาดเราอะเราขายสินค้าราคาค่อนข้างแบบเขาเรียกว่า average ฮะคือแบบไม่ได้แพงอย่างเงี้ยฮะเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพเป็นคุณภาพสินค้านําเข้าอย่างเงี้ยหลายๆสกินแคร์เราอย่างเงี้ยหลายๆตัวเกือบแบบ80-90%อะเราทําในเกาหลีอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเหมือนว่าถ้าเทียบกับสินค้าเกาหลีโอ้โหเราขายถูกกว่าแบบเยอะมากฮะคือราคาดีมากในขณะที่ลูกค้าได้คุณภาพสินค้าแบบต่างประเทศอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าถ้าลูกค้าได้ใช้จริงๆแล้วจะรู้เฮ้ยเหมือนแบบแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ strategy อย่างเช่นแบรนด์เคที่ดอเราเองฮะเรากล้าที่จะใส่เปอร์เซ็นต์ของสารลงไปเลยฮะเป็นในกลยุทธ์ใหม่ปีนี้ที่ผ่านมาที่เราเหมือนกับแบบสมมติไฮยาลูรอนเซรั่มอย่างเงี้ยแบรนด์อื่นไม่กล้าบอกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะแบรนด์เราบอกเปอร์เซ็นต์เราใส่15% weight by weight ก็คือใน100 กรัมเนี่ยสมมติถ้า100 กรัมเนี่ยเราใส่เข้าไปเลยใน15%อย่างเงี้ยฮะ15 กรัมอย่างเงี้ยคือเรากล้าบอกสัดส่วนอย่างเช่นตัวแบบครีมสลิปปิ้งมาร์กอย่างเงี้ยเราใส่ไนซินามาย10%เข้าไปเลยคือใส่แบบเขาเรียกว่าเกินrecommendo ที่จะเห็นผลอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นคือลูกค้าก็จะมั่นใจได้ว่าเฮ้ยเราเหมือนแบบเราใส่เข้าไปเยอะจริงๆอ่ะที่จะแบบใช้แล้วลูกค้าเห็นผลอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆแบรนด์อ่ะเขาใส่ just for came เงี้ยเหมือนแบบใส่ไปเพื่อให้แบบบอกนะมีตัวนั้นตัวนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วใส่น้อยมากใส่เป็น ppm แบบหนึ่งในล้านคือทาให้ตายก็ไม่เห็นผลอ่ะแต่คือสินค้าเราแบบค่อนข้างบอกเปอร์เซ็นต์ไปเลยฮะว่าเหมือนแบบเฮ้ยเราใส่ตัวนี้เข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์นะเบื่ออยากให้ลูกค้ารู้จริงๆว่าเฮ้ยแบบสินค้าเราโคตรคุณภาพเลยแต่คือบางครั้งลูกค้าไม่รับรู้อย่างเงี้ยฮะแต่เราแบบพี่ทำยังไงล่ะให้ลูกค้ารับรู้อย่างเงี้ยคือบางทีเราก็ไม่อยากเปลืองเงินในการโปรโมทมากจนเกินไปบางทีแบบมันก็จะกลายเป็นคอใช่ไหมฮะเราก็เลยพยายามจะแบบให้ลูกค้ารู้ไปเลยว่าบนบรรจุภัณฑ์เลยว่าเฮ้ยเราใส่สารตัวนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะเราใส่ไปเยอะขนาดนี้เลยนะให้ลูกค้าแบบเกิดความแบบคือแบบบางครั้งแบรนด์มันเยอะมากในตลาดนะฮะพอแบรนด์เยอะปุ๊บแบบบางครั้งเขาอาจถ้าคนที่แบบเริ่ม educated ในเรื่องของสินค้าแล้วอะเขาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อถ้าใส่ไปเยอะขนาดนี้มันคุ้มนะกับราคาที่เขาจ่ายไปอะไรเงี้ยมันผมว่าผมเชื่อว่าผู้บริโภคสมัยนี้ฉลาดขึ้นแล้วเขามีโซเชียลมีเดียในมือฮะพอมีปุ๊บเขาก็จะมีข้อมูลมากขึ้นในการบริโภคสินค้าแล้วพอเราจริงใจกับผู้บริโภคเรากล้าบอกว่าเราใส่สารอะไรลงไปเราใส่ไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบคือมันก็จะเขาเรียกว่าสร้างพอร์ตลูกค้าไปเรื่อยผมว่าในอนาคตน่ะเราสามารถเติบโตได้อีกเยอะฮะเพราะว่าจริงๆเราแข่งจากเรื่องทางด้านเมคอัพมาก่อนสกินแคร์เราแข่งน้อยกว่าเยอะฮะหมายความว่าเราโตทางด้านเมคอัพมาก่อนเราเพิ่งมาตีในเรื่องของสกินแคร์ช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาเองฮะเราเชื่อว่าพอร์ตของเราจะโตพอร์ตของสกินแคร์นะฮะถ้าเราทําแบบการตลาดได้ดีกว่านี้หรือว่าเราเหมือนแบบขยายแบบเขาเรียกว่าช่องทางได้มากกว่านี้หรือเราทําแบบได้เขาเรียกว่าอะไรครับมีเวลาเทคไทม์กับมันมากขึ้นอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าโตได้กว่านี้เยอะครับผมครับอ๋อตอนนตอนนี้แบรนด์หลักๆของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบรนด์นะเท่าที่ตัวเองจำได้นี่ก็จะมีเคที่ดอมีเดนนี่ไบรท์
แล้วนใอชก่จากคนีร้ับมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่แบบเป็นแบรนด์เรียกว่าครเัปบ็นแบรนด์แชมเปี้ยนของเราอะค่ะครับจริงๆถ้าเป็นสองแบรนด์หลักที่เรามีครบแคตตาล็อกเลยคือแบบตั้งแต่Head to Toe ครับก็จะเป็นBaby Bike กับ Katy Dor ครับผมซึ่ง Katy Dor contribute เป็นอันดับหนึ่งของบริษัทฮะ Baby Bike ก็เป็นอันดับสองนะครับผมแล้วก็แบรนด์ Bow It ใบน้องฉัตรก็ขึ้นมาเป็นสินค้าที่เป็นเมคอัพทั้งหมดนะครับก็มีแบรนด์อีกแบรนด์น้องฉัตรนะครับแล้วก็มีแบรนด์ในเครือน้องฉัตรอีกแบรนด์หนึ่งคือชื่อแบรนด์ทานะครับผมซึ่งทาก็จะมาเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าจับกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นของน้องฉัตรนะครับก็จะเป็นเป็นมีพวกสกินแคร์ด้วยครับผมมีเมคอัพด้วยสำหรับแบรนด์ทานะฮะแล้วก็จะมีแบรนด์ที่เป็นออโรแคร์ครับก็จะเป็นแบรนด์สกินแลบนะฮะมีแบรนด์ที่เป็นอาบน้ำครับผมเป็นพอร์ซันอลแคร์ที่เป็นอาบน้ำโดยเฉพาะเลยก็จะเป็นแบรนด์โบย่านะครับผมแล้วก็เราเริ่มที่จะมาลองจับทิศทางที่เป็นแฮร์แคร์ดูครับผมในปีนี้เราทำแบรนด์ใหม่ขึ้นมาชื่อแบรนด์กึมยอนนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบโปรโมทหรืออะไรเลยครับคือเหมือนกับว่าทําออกมาแล้วขายไปในตลาดก่อนเพื่อทดลองตลาดดูครับผมชื่อแบรนด์กึมยอนนะฮะแล้วก็จะมีแบรนด์เจจูวิต้าที่เป็นอาหารเสริมนะครับมีแบรนด์เจจูวิต้าอีกหนึ่งแบรนด์นะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็อันนี้คือแบรนด์ทั้งหมดที่มีครับผมก็จะมีแบรนด์ออกใหม่ปีหน้าอีกประมาณไม่ต่ํากว่า3แบรนด์ครับผมฮะอ่ะคุขณอวิวัฒน์จำได้หมดเลยเหรอคะจำได้หมดเลยฮะจำได้ทุกสินค้าเลยครับผมรู้สแตึ่กลิสินค้าแบรนด์ละเอียมดีอส่าะรสกัดอะไรผมก็จำได้ทุกตัวเลยฮะอ๋อค่ะทีนี้เมื่อกี้ค่อนข้างชัดเจนนิดหนึ่งว่าบางแบรนด์เนี่ยเราจะมีสินค้าครบวงจรทุกประเภทบางแบรนด์อก๋็อจะเน้นโทไปษนะฮะขาดอีกแบรนด์หนึ่งครับผมขาดอีกแบรนด์หนึ่งคือแบรนด์สปาแบรนด์รื่นรมฮะแบรนด์สุดท้ายครับผมแบรนด์รื่นรมนนะะจะคเป็นะในกลุ่มแอร์แคร์ครับดูแลพวกแบบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นแบรนด์สปาครับอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ดูเหมือนกับเราจะเรียกว่า diversify ในเรื่องของ product หรือว่ามีการกระจายตัวสินค้าไปตั้งแต่เรียกว่าหัวจรดเท้าคือทุกสุกส่วนของร่างกายอะนะคะทคีรั่บเรผามเข้าไปเกี่ยวข้องอะค่ะเราฮะมีนโยบายหรือว่ากลยุทธ์ในการที่เราจะกระจายไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆอีกไหมคะทีม่ีนครอับกผเหมนือก็จากร่างกายของเราเนี่ยค่ะมีครับผมก็เราเริ่มมีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งครับผมคือเหมือนกับว่าเป็นแบรนด์ใหม่เลยเพิ่งทํามาได้หนึ่งปีก็คือแบรนด์เซเว่นครีนครับเป็นเฮาส์โฮครับผมดูแลพวกแบบคือโปรดักต์แรกที่ออกมาจะเป็นน้ํายาล้างจานนะครับผมฮะเป็นน้ํายาล้างจานครับผมแล้วก็ในปีหน้าอาจจะมีสินค้าตัวอื่นออกมาอาจจะเป็นพวกแบบอันนี้คือคิดไว้นะคะจะเป็นพวกแบบอาจจะเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรเงี้ยครับหรือเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าลิควิดดีเทอร์เจนอะไรเงี้ยที่เราวางไว้นะฮะจะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำหรือต่างๆเนี่ยครับผมซึ่งคอนเซ็ปต์เราจะเป็นแบบญี่ปุ่นนะฮะเหมือนกับว่าเป็นคอนเซ็ปต์แม่บ้านญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับผมชื่อแบรนด์เซเว่นคลีนครับก็มียอดขายอยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่เยอะมากเพราะเราไม่ยังไม่ได้ทําการตลาดจริงจังนะครับแต่ทำออกมาเพื่อลองไทรเอาตลาดดูว่าที่แบบถ้าเรามีโปรดักที่เป็นเฮาส์โฮลด์เราจะสามารถทําตลาดได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมฮะแล้วในกรณีที่เป็นสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับการดูแลร่างกายอย่างเงี้ยไปเป็นเรื่องของ household เนี่ยค่ะมันจะต้องแบบเรียกว่าในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันมีความแตกต่างกับตัว product เดิมไหมคะจริงๆไม่ได้แตกต่างมากฮะอย่างเช่นในเรื่องของการ develop สินค้าครับผมคือเราได้นวัตกรรมมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเราเริ่มต้นจากเขาเรียกว่ากลุ่มที่เป็นสกินแคร์เมคอัพก่อนนะเพราะฉะนั้นคือพวกสกินแคร์เมคอัพอะนวัตกรรมมันจะมีมากกว่าตัวพวก household อยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือทีมเราก็ค่อนข้างแข็งในเรื่องของการ develop สูตรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆก็เหมือนกันหมดเลยฮะก็ไม่ได้ยากไปกว่าที่เราทําอยู่ครับแล้วก็ช่องทางจัดจําหน่ายเราก็มีเซลล์วิ่งตามแบบเขาเรียกว่าโมเดิร์นเทรดทรีดิชันนอลเทรดอยู่อะไรเงี้ยค่อนข้างครบเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้ยากสําหรับเราเพียงแค่ว่ามันอาจจะต้องเทคไทม์ในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าสร้างทีมขึ้นมาใหม่เพื่อโฟกัสโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาดทีมขายเลยต่างๆที่เราเขาเรียกว่าเราเพิ่งลอนช์ออกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องสร้างค่อยๆสร้างทีมแล้วก็ค่อยผลักดันเขาแยกออกไปอย่างเงี้ยครับผมแต่คือเราพยายามหาออปปอร์ทูนิตี้ใหม่ตลอดเวลาครับผมว่าเฮ้ยแบบเราจะหายอดขายจากแคตตาลีอื่นได้อีกไหมที่ไม่ใช่กลุ่มที่เป็นบิวตี้เลยอะไรเงี้ยครับผมเราก็คิดอยู่เหมือนกันครับว่าแบบเฮ้ยมีตรงไหนอีกที่เราสามารถที่จะไปจุดที่แบบมีความเชื่อมโยงหรือใกล้เคียงกันได้อะไรเงี้ยฮะเราก็หาอยู่ตลอดเวลาครับผมฮะงั้นขออีกหนึ่งคำถามค่ะว่าอย่างนี้หมายความว่าเป้าหมายของเราหรือว่าความตั้งใจของทางผู้บริหารหรือของบริษัทเนี่ยเราตั้งใจจะไปเป็นเขาเรียกว่าสินค้าอุปโภคที่ใช้กับชีวิตประจำวันทุกอย่างอย่างนั้นหรือเปล่าคะเหมือนก็แบรปนระดม์าณนั้ในหญ่ๆในต่างประเทศใช่ใช่ครับก็คือจริงๆอ่ะเรามองไว้ว่า
ถ้านอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มบิวตี้ทั้งหมดแล้วครับผมเราอยากก็จะเราอยากโตในส่วนที่เป็นพวก personal care ด้วยครับผมที่เราอาจจะแบบยังไม่ได้ลงไปเล่นหนักมากอะไรเงี้ยซึ่งพวก personal care อย่างที่ทุกท่านทราบดีเนอะพวกกลุ่ม FMCG ก็จะมีพวก big brand เยอะแล้วก็ใช้งบการตลาดเยอะซึ่งเรารู้สึกว่า margin มันอาจจะน้อยกว่ากลุ่มบิวตี้แหละแต่ว่าเราก็อยากจะไปนะซึ่งเหมือนกันเราก็พยายามรักษาสัดส่วนฮะแล้วก็ทําให้พอร์ตโดยรวมมันโตขึ้นแล้วก็อื่นๆอีกเช่นแบบ household เนี่ยเราก็รู้สึกว่าที่แบบสินค้าที่ใช้มาแล้วหมดไปฮะมันก็ถ้ามีคนติดอ่ะมันก็จะขายได้ต่อเนื่องฮะคือไอตัวผลประกอบการก็จะชัดเจนครับว่าที่แบบเรามีลูกค้าของเราประจําแล้วแล้วก็คนเขาซื้อต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสใหม่ๆในกลุ่มอื่นๆด้วยแต่เราก็ยังรักษาเขาเรียกว่าโฟกัสในความเป็นบิวตี้เป็นหลักอยู่ครับผมฮะเป็นโอเคเลยค่ะครับขอแตะเรื่องมาร์จิ้นหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วว่าผลประกอบการของเราเนี่ยรายได้มันนิวไฮไปแล้วเนาะแต่ว่าตัวมาร์จิ้นน่ะที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันจะลดลงโดยเฉพาะตัวกรอสมาร์จิ้นอันเนี้ยถ้าที่ผมเคยติดตามเหมือนกับเรามีผลจากเรื่องค่าเงินบาทค่อนข้างเยอะต้องครับเยอะฮะเยอะมากฮะตอนนี้ค่าเงินบาทมันจะเริ่มแข็งค่าแล้วถูกไหมครับได้ครับทิศทางน่าจะดีครับผมเพราะตอนที่โอ้โหตอนที่เหมือนกับว่าหนึ่ง US เท่ากับประมาณ37-38 บาทเนี่ยโอ้โหมันทําให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยฮะครับผมเพราะว่าสินค้าเรานําเข้าไงฮะเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของต้นทุนบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆก็เพิ่มขึ้นนะฮะครัคบรัผบมหลักๆน่าจะเป็นจากตัวค่าเงินบาทใช่ไหมฮะแล้วเรื่องถูโปกรตโ้มองชคั่รนับช่วงโควิดเนี่ยเราลดราคาลงไปเยอะไหมครับตอนนี้เป็นยังไงฮะโทษนะครับขอตคอนำถาโคมวคิรัดบที่ก็มีลดราคามีทำโปรโมชั่นนะครับทำให้ตัวก๊อตมาร์จิ้นมันลดลงครับไม่แน่ใจตอนนี้นี่คือเรากลับมาใกล้สู่ภาวะปกติหรือยังครับได้สู่ภาวะปกติแล้วครับผมไม่ได้คือเหมือนกับโปรโมชั่นเราจัดอยู่ต่อเนื่องเป็นปกติอยู่แล้วนะครับคือช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ลดหนักอะไรมากนะคือเราก็เหมือนเป็นโปรโมชั่นแบบเดิมเพราะว่าปกติถ้าเป็นในห้างมันจะมีพีเรียดโปรโมชั่นบังคับเล่นอยู่แล้วครับผมอย่างเช่นแบบสมมติในวัสสันเราก็ต้องร่วมเล่นชิ้นละ2 บาทเดียวไพ่ออฟบ้างอะไรบ้างตามรอบโปรโมชั่นอยู่แล้วครับผมของเซเว่นหรือของอะไรก็ตามคือมันจะเป็นมันต้องเป็นปกติเหมือนกันทุกปีฮะคือเราโดนบังคับเล่นนะฮะสมมติว่าเพราะฉะนั้นคือเราก็จะไม่ได้ลดตลอดครับหมายความว่าตามรูปของตัวตามเทรดเทอมที่เราทํากับทางห้างครับว่าแบบต้องมีลดช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะเป็นลูปเหมือนเดิมทุกปีครับผมฮะผมทวนก็คือหลักๆเราก็ยังปีเนี้ยโตดีปีหน้าก็ยังจะโตต่อเนื่องในส่วนของต่างประเทศก็จะโตเยอะหน่อยในประเทศเนี่ยก็จะโตจากแบรนด์ใหม่ๆใช่ไหมครับแบรนด์เดิมก็ยังโตได้อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นถูกไหมแบรฮนะด์เดิมยังโตได้อยู่ครับเพราะว่าปีหน้า strategy ออนไลน์เราอะฮะเดิมเราไปในนามคามาร์ทฮะเราขายรวมหมายความว่าอย่างเช่นพวกแบบ marketplace พวก Shopee Lazada อะไรเงี้ยเราจะมีแค่ร้านค้าร้านเดียวอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็คือแบบมีร้านค้าคามาร์ทแต่ว่าปีหน้าเราจะเพิ่มช่องทางขายเพราะเราจะแตกแบรนด์นะฮะหมายความว่าสมมติ Katydor ก็จะมีเป็นช็อป Katydor ของเราเองใน Lazada ใน Shopee เงี้ยแล้วก็เริ่มมีการใช้งบทางการตลาดในสื่อออนไลน์ที่เป็นแบบเฉพาะช่องทางขายโดยเฉพาะเงี้ยผมเชื่อว่าการที่เราพอเราแตกแบรนด์ปุ๊บอะภาพแบรนด์มันจะชัดขึ้นคนก็จะเห็นของได้เขาเรียกว่าไม่ต้องเข้าไปลึกอะฮะเหมือนกับว่าเห็นชัดเจนขึ้นผมว่าปีหน้าถ้าเราสามารถที่จะทําได้ฮะเหมือนกับว่าแตกแบรนด์ออกมาเลยในแต่ละแบรนด์นะฮะผมเชื่อว่ายอดขายต้องเติบโตแน่นอนนะฮะครับผมโอเคครับผมมาร์จิ้นก็ฟื้นคืนสู่ภาวะปกติก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับผมครับอาจจะได้เวลาคำถามอีกสักหนึ่งหรือสองคำถามสั้นๆนะได้เลยแคบรับบว่าบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลออกมาใช่ไหมคคระับเร็วๆนี้นะคะก็เลยจะถามนิดนึงค่ะว่าเราจะมั่นใจในฐานะของนักลงทุนนะคะว่าเราจะมั่นใจได้ไหมคะว่าบริษัทจะมีนโยบายมีการจ่ายปันผลแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมีโอกาสที่ปันผลมันจะเพิ่มขึ้นไหมคะก็เพิ่งมีปรับไปนะฮะอย่างช่วงโควิดเนี่ยเราปันผลอยู่ประมาณเราปันทุกควอเตอร์อยู่แล้วนะครับตั้งแต่โอ้โหเป็น10 ปีแล้วฮะที่เราปันผลต่อเนื่องไม่มีหยุดนะฮะก็คือเหมือนทุกควอเตอร์เลยแล้วก็จะมีเฉพาะช่วงโควิดประมาณ3 ปีที่ผ่านมาที่เราเหมือนกับว่าลดจำนวนเงินปันผลนะฮะเนื่องด้วยผลประกอบการอย่างเงี้ยครับผมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5-6 สตางค์มาฮะแต่เพิ่งควอเตอร์ล่าสุดก็ปรับมาเป็นแบบเดิมก็คือประมาณ7 สตางค์นะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็น่าจะนะฮะคือทุกควอเตอร์นะฮะน่าจะทุกควอเตอร์เหมือนเดิมนะฮะก็ไม่คือผลประกอบการเราดีอยู่ต่อเนื่องครับผมเพราะฉะนั้นคือก็ไม่ได้แปลกอะไรที่เราจะเรียกว่าปันผลให้พูดต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องอะครับผมครับผมอาจารย์ลืมนิดนึงฮะเรื่องประเด็นเรื่องป่าดอนพุทรานี่ที่ล่าสุดเรามีปรับโครงสอร้๋าองในการขายหุ้นคืนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอันนี้ในเชิงของธุรกิจนี้มันก็เป็นพัฒนาการต่อเนื่องจากเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีนัยสำคัญไหมฮะตัวกป่็าดอนพุทราไม่มีครับผมคือจริงๆมันเป็นการลงทุน property อะฮะเหมือนกับโอว่เาคคือที่ดินตรงนั้นได้มาในราคาค่อนข้างดีเนี่ยฮะแล้วก็ในอนาคตมันจะมีแบบสนามบินมีอะไรขึ้นเนี่ยฮะถ้ามองในแง่ของการ invest คือก็ได้ในการลงทุนอยู่แล้วแล้วก็เราก็มีการแบบขุดดินไปขายอะไรด้วยเพื่อได้แบบเขาเรียกว่าเป็น
เป็นรายได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าไอ้ลงทุน property ตรงเนี้ยนะครับนอกเหนือจากที่เรียกว่าเขาเรียกเป็นการลงทุนแล้วอะเราก็อันนึงสําหรับบริษัทเราที่เราคิดนะฮะเราอยากตอบแทนสู่สังคมโดยการปลูกป่าด้วยครับผมก็คือหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบ global ฮะเขาค่อนข้างคอนเซิร์นในเรื่องของเขาเรียกว่า sustainability ครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกว่าช่วยเหลือสังคมเนี่ยครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเหลือคือเราซื้อมาตั้ง700กว่าไร่ฮะเยอะใหญ่มากนะฮะแล้วก็ปลูกป่าตลอดเวลาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าสร้างพื้นเขาเรียกสร้างปอดให้กับเขาเรียกว่าประเทศของเราครับผมลดภาวะโลกร้อนนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างออกซิเจนนี่ครับผมเพราะว่าคนมาสนใจตรงนี้น้อยสําหรับเขาเรียกหลายบริษัทที่แบบเฮ้ยมีผลประกอบการดีอะไรดีเงี้ยก็เราลืมตอบแทนสู่สังคมเราก็เหมือนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเขาเรียกว่าตอบแทนสู่สังคมแล้วก็นึกถึงความแบบยั่งยืนในการทําธุรกิจด้วยอย่างเงี้ยครับผมฮะครับผมครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลที่มาอัปเดตกันเป็นระยะนะคะแต่ก็ครอยั่บางที่เราก็ย้ำกันอยู่เสมอนะคะว่าเรามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลท่านก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพงษ์วิวัฒน์ธีคคีรีกุลนะคะท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคามาร์ทจำกัดมหาชนค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพงษข์อบคุณมากๆครับทั้งสองเท่ลานยคนะรคะับและก็วันนี้ที่คุณเสียลีและหาวงพร้อมกับนายแพทย์สุภศักดิ์หลาธนวณิชและก็ทีมงานมานี่ท้องทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอะไรครับ